การจำนวนทีมถ้าร่วมแข่งขันมีจำนวนมากในแต่ละรุ่นนักว่าเยาวชนและประชาชนให้ได้รับได้หาความสำคัญในการเล่นและแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้ขอขอบคุณคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันและจากขณะนี้นักกีฬาทุกทีมก็เข้าประจำที่บริเวณที่ได้เปิดนะครับรวมถึงเดี๋ยวคณะกรรมการก็จะแจกป้ายทีมให้กับนักกีฬาทุกทีมนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็ดำเนินมาถึงครั้งที่12ครับ12ปีเต็มๆครับถ้าเป็นอายุของเด็กก็นะครับโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำแขกผู้มีเกียรตินะครับที่เดินทางมาเป็นเกียรติกับพวกเราในวันนี้นะครับเริ่มจากคุณอำนาจดำรงพิทยาคุณครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะกัวป่าคุณสุทธิพงศ์เลี่ยมสกุลครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะกัวป่าคุณสมคิดผลเกิดครับผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพังงาเขต1ครับคุณณัฐพงศ์ปฐุมรัตน์อดีตประธานชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดพังงาครับคุณเยี่ยมเทียนเฮงประธานสถานพินิจเด็กและเยาวชนเขต10คุณรองดวงฤดีบัวทองครับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนเทศบาลบ้านยางรองวัชรินทร์ธนภักดีครับรองผู้การสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านแก่นใหญ่ครับรองสมฤทธิ์โตใสครับรองผู้การโรงเรียนเทศบาลบ้านแก่นใหญ่แล้วก็ขออนุญาตพิธีเปิดในบัดนี้เลยนะครับเรียนเชิญท่านรองดวงฤดีครับเพื่อที่จะเข้าสู่ท่านกล่าวรายงานประธานมาถึงงานนะครับครับแล้วก็ขอเชิญเอาบุญโยนไว้ที่ครับบรรเลงเพลงหาเลือกครับเพื่อต้อนรับท่านประธานในพิธีครับจากลำดับต่อไปนี้นะครับขอเชิญท่านประธานในพิธีนะครับรองอำนาจกับหลวงพ่อเทียนคุณครับด้านบนเวทีครับขอเรียนเชิญครับแล้วก็รวมถึงทีมงานนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกคนครับด้านบนเวทีสิงหาคม2567ใช้สนามแข่งขันจำนวน2สนาม
คุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่าและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทุกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านแย่นยาวรวมถึงคณะผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และบุคลากรในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้รวมถึงห้างร้านต่างๆที่นี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลพังงาครับเพื่อเป็นสิริมงคลและกำลังใจคณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมมีความยินดีที่ได้รับมาเป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนพังงาครับครั้งที่12ประจำปี2567ในวันนี้จากวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลพังงาให้มีความสามารถและทักษะในการจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนมากในแต่ละรุ่นนักว่าเยาวชนและประชาชนให้ได้รับได้หาความสำคัญในการเล่นและแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างยิ่งกระผมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการแข่งขันครั้งนี้และขอขอบคุณคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันและผู้ให้การสองประจำปี2567ณวันนี้ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแสดงพิธีเปิดการแข่งวอลเลย์บอลพังงาครับครั้งที่12นะครับประจำปี2567ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลบ้านแย่นยาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชื่อชุดพังงาครับแดนซ์โดยทีมงานโรงเรียนเทศบาลบ้านแย่นยาวครับสีเขียวนะครับลูกวอลเลย์นี่ก็ได้รับบริจาคมาจากโรงเรียนบ้านบางกัดใช่ไหมไม่ใช่นะกับตอนนี้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะครับเคลียร์พื้นที่นะครับกับตอนนี้นะครับช่วงระยะเวลานี้ก็ขออนุญาตได้หน่อยระยะเวลาหลายวันนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในสายชั้นประถมนะครับซึ่งเพิ่งไปรับรางวัลมามีการเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสู่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อครับเอาเชียงรายครับพวกพี่ครับร้อยเอ็ดเป็นกีฬานะ